คอมมันแน่ๆฮะนะครับคู่แรกนี่เป็นการเจอของบอยอุบลปอจำเนียนกุลนะฮะเจอขุนศึกหนุ่มพรเทพคู่นี้นี่106ปอนด์นะครับให้ชมดาวรุ่งกันก่อนเลยครับนี่ครับแม่รูปร่างช่วงชกในปัดหัวตัวเท่ามุมแดงครับบอยอุบลครับแต่ว่าเป็นคนบุรีรัมย์นะครับบอยอุบลนะเมื่อช่วงเช้านี่ก็น้ำหนักมาพอดีนะครับค่าตัวตอนนี้นี่ก็ 15,000 บาทแล้วเป็นมวยมาแทนนะครับรู้ตัวเนี่ยก่อนชกประมาณสัก4วันนะส่วนคนนี้ครับขุนศึกหนุ่มพรเทพนะครับจากสุรินทร์นะฮะค่าตัวใน 16,000 นะครับเป็นมวยในรายการจริงๆแล้วเนี่ยต้องเจอกับทางด้านเพชรเดชนะครับแต่ว่าทางบอยอุบลเนี่ยมาแทนนะครับให้ดูตั้งแต่ยกแรกเลยนะฮะบอยอุบลก็เป็นมวยมาเสริมแทนนะครับแต่ว่าการฟิตซ้อมนี่ก็รู้ล่วงหน้ามา4วันครับก็ต้องดูว่าจะไปได้ถึงไหนฮะครับดูประกบวงในโอ้ฟันศอกครับคู่นี้นี่ต้องบอกว่าอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับแฟนมวยจบเร็วเกินคาดครับจบเร็วเกินคาดนะครับเดี๋ยวรอชมว่าจะจบแบบไหนฮะดูกันเป็นอุ่นเครื่องกันก่อนนะครับอย่าเพิ่งง่วงนะส่วนใครที่ไม่ได้รับชมตอนนี้นะครับก็มีในเว็บไซต์ YouTube นะครับก็ลงไว้ให้ดูกันทุกๆคู่นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับทาง YouTube SMM TV นะครับกดดูมวยแล้วก็กดติดตามกด follow ด้วยนะกด subscribe นะครับผมเพื่อไม่พลาดทุกความมันนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยหรือว่าฟุตบอลวอลเลย์บอลนะครับก็มีให้ชมกันเอาละครับส่วนบนเวทีนี้กำลังที่จะเดือดขึ้นเรื่อยๆครับขุนศึกหนุ่มพรเทพครับถือว่าเป็นดาวรุ่งเลยทีเดียวคนนี้นะบอยอุบลก็มวยมาแทนเอาละครับขวางหน้าหมุนดันไว้ขุนศึกก็ยังไม่ทำอะไรครับบอยอุบลก็เช่นกันครับเอาละครับแม่หมดยกแรกครับยังดูชั้นอยู่เชิงนะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแฟนๆนี่ก็ยังไม่ร้องเล่นนะครับเอาละครับยก2ครับตามกันเลยครับอยากกระพริบตาครับแฟนมวยมีของดีให้ชมกันแน่นอนครับเอาครับวงในเด้งตีครับบอยอุบลโอ้ขยับเดินโดนเข่าครับเข่าดักสวยครับเนี่ยวัดพลังวงในกันเลยครับบอยอุบลนี่ต้องบอกว่ามาเสี่ยงเลยนะครับเสี่ยงเดินเสี่ยงลุยโอ้ยโดนศอกครับเข้ากกหูครับแหมวิ้งเลยครับลูกนี้โดนเข้าไปนี่ศอกอีกแล้วครับขุนศึกแหมศอกหนักๆศอกแรงๆครับน่ากลัวเหมือนกันกลัวพันวงในเสียบขาโอ้ยโดนศอกอีกแล้วครับแหมอ๋อจะหักไม่ล้มโอ้โหขุนศึกหนุ่มพรเทพครับมาโหดเหลือเกินนะสอกไปหลายฟันแล้วซ้ายมั้งเอาโดนหมัดเหมือนกันต้องระวังนะครับไปเผลอไปพลาดครับอาจจะมีพลิกล็อกถล่มทลายได้เหมือนกันเมื่อวานนี้ก็ศึกเพชรวิทยาโดนแล้วครับโอ้โหสอกครับงัดขึ้นมาครับเข้าที่ปลายคางครับหลับเลยครับบอยอุบลแต่ว่าคนสุรินทร์นะครับโอ้โหตอนนี้หลับเลยนี่ครับภาพช้าโอ้โหนี่ครับเหมือนจะเข้าบริเวณคางโดนคางพอดีครับโอ้โหหลับเลยครับคอพาดเชือกเลยฮะสุดท้ายก็คนนี้แหละครับนี่ครับขุนศึกหนุ่มพรเทพครับเป็นฝ่ายชนะน็อกไปในยกที่2ครับโอ้ต้องบอกว่าทีเดียวครับ